ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาค่ะได้นำสามตำทีม3ามฝ่ายนะคะออกเยี่ยมจุดตรวจความมั่นคงเสริมขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะกำชับเข้มงวดและกวดขันระมัดระวังและไม่ประมาทค่ะ จากสถานการณ์ด้านการข่าวและเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่คนร้ายยังคงมีความพยายามในการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องซึ่งทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพิ่มความเข้มในการปฏิบัตินะคะพร้อมกับวางมาตรการป้องกันหน่วยและฐานที่ตั้งขณะที่ทางด้านจังหวัดยาลานะคะโดยท่านอำพลพงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชาการจังหวัดยาลาได้นําคณะรองผู้ว่าราชาการของจังหวัดยาลาประหลัดจังหวัดยาลาในอําเภอเมืองยาลาหน่วยเฉพาะกิจยาลาและตํารวจภูทรน,นะคะสอพอเมืองยาลาออกตํารวจอ่ะออกตรวจนะคะออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจความมั่นคงในพื้นที่ของอําเภอเมืองยาลาจํานวน7จุดด้วยกันประกอบไปด้วยด่านตรวจโรงไฟฟ้าพงยูไรนะคะจุดตรวจมะลายูบางกอก จุดตรวจโรงเรียนพระดาบดนะคะจุดตรวจสเตงจุดตรวจท่าสาบจุดตรวจขุนไวและจุดตรวจเมืองทองค่ะ เพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละในการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งนายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ว่าเป็นภารกิจของพวกเราทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจที่จะต้องมาเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลของเราซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมพื้นที่ในการดูแลพี่น้องประชา ประชาชนที่อาศัยในจังหวัดยะลาสัญจรไปมาโดยเฉพาะจุดตรวจหลักๆนะครับต่างๆซึ่งจะต้องมีการเข้มงวดกวดขันในการเฝ้าสังเกตเฝ้าระวังผู้ที่ไม่หวังดีเพราะเป็นจุดตรวจเข้ามาเมืองของเราต้องรักษาเมืองของเราให้สงบเรียบร้อยไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆที่จะสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับ